สวัสดีครับสวัสดีค่ะจอสนะครับค่ะรับบทเป็นอะไรคะรับบทเป็นทันครับนุ่นนะคะรับบทเป็นมีนาค่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาดูเทรลเลอร์โคตรเหงาเราสองคนนะครับ Loneliness Society เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาเรียกกันโอเคลุยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งที่เหงาเก่งที่สุดในโลกเขาน่าจะให้อยู่พังไม่ก็ดีแล้วที่เหงาเก่งไม่แพ้ใครเหมือนกันทำไมต้องถอดเสื้ออุ๊ยทั้งสองแข่งกันเหงาเรื่อยมาจนมาถึงโค้งสุดท้ายเหงาระยะสุดท้ายมันอยู่ตรงนั้นไปที่ไหนไงในข่าวอะไรเธอไปคนโอ้โหหนาวมากวันนั้นเป็นไงใช่ใช่วันนั้นหนาวเลยแหละหนักเลยเหรอแล้วก็หนักว่ะอากาศก็ทรงๆนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งดูแลคุณอาทิตย์อยู่ตลอดเลยนะคะหนูคือหนูกับอาทิตย์ยังไงเป็นแฟนกันมาสักพักแล้วค่ะไปโกหกเขาแบบก็อยากมีแฟนไงแฟนทันอยู่ไหนทำไมพี่ชายผมเขาไม่เคยพูดถึงคุณเลยจับผิดเก่งจะตั้งใจโกหกอาทิตย์เขามีแผลผ่าที่ขานี่แผลยาวเหมือนกันเนาะทีนี้นานมากเดี๋ยวนะแผลใช่ป่ะอันนี้คือแผลที่ยาวใช่ใช่ไหมที่มาพูดถึงอ่ะไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นใช่ป่ะอันนี้มาเขาบอกอยู่ว่าแม่งมีเยอะแล้วนี่อาทิตย์ที่เขาเจ้าชู้หรือเปล่าฉันเป็นแฟนคนเดียวของอาทิตย์นี่คุณคงไม่ได้เป็นคนประเภทโกหกเพื่อนหรอกใช่ไหมเจ็บจริงนะขอโทษนะอันเนี้ยคุณบัตรพนักงานที่นี่คุณเก็บมาทำไมคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่เก็บอะไรไม่เลื่อยเปื่อยไหมล่ะไม่ฉันเก็บเฉพาะสิ่งที่สนใจนั่นแหละผมก็เหมือนกันคุณไงสวยไงเก็บไปนี่พี่จำมีนาไม่ได้หรอผมขอมือถือได้ไหมครับในนี้คงจะมีความทรงจำของเราสองคนเต็มไปหมดเลยนะครับคะลูกคิดว่าอีเป็น18มงกุฎหรอคุณอาทิตย์เพชรฟื้นไม่ต้องมาแล้วนะแกก็ยังไม่เห็นบอกความจริงเขาทั้งทีอ่ะฉันจะเรียนรู้เขาฉันจะลองรักเขาดูจนกว่าความรู้สึกของฉันกับมีนาจะกลับมาเหมือนเดิมคนโชคดีเนี่ยโชคดีสรุปเรื่องเลยครับพี่คุณคือฉันนี่แหละแฟนคุณแล้วคุณเอามาแล้วจ้าก็ฉันรักคุณมากแค่พี่ยังหล่อเนาะผิวดีมากแต่ละคนอะผมไม่เข้าใจโผคนที่ชอบเขาแต่เขาจะมาชอบพี่ชายทำไมพี่จะไม่รู้จะพาความรักมาจันความเหงาฉันเป็นคนหน้าเบื่อจริงแหละมีไหมสักคนอ่ะที่มาตามฉันเพราะว่าฉันน่าสนใจมันยังอีลุงตุงนังไม่พอเนาะแกถึงไปแอบชอบน้องชายก็อีกคนมาหาต่อโอ๊ย5มิถุนายนนี้อยากฟังให้จบเพราะว่าเพลงพอมากเพราะเพียงเพราะเพียงเพราะมากๆเลยโอเคชอบทั้งภาพแล้วก็การตัดต่ออะไรเงี้ยครับมันดูแล้วว่ามันดูแบบย่อยง่ายแล้วก็น่ารักดีสำหรับรุ่นนุ่นดูแบบมันจะนึกถึงแบบในทุกๆฉากที่ถ่ายมาเพราะว่าคือการทำงานเรื่องนี้มันสนุกมากเลยอ่ะคือนอกจากนักแสดงแล้วก็แบบทีมงานด้วยเนี่ยค่ะอย่างฉากที่มันอาจจะเป็นฉากเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเป็นฉากที่แบบกว่าเราจะได้ฉากนี้มามันใช้เวลาแบบ2ชั่วโมงอ่ะที่แบบเราไปบอกเขาว่าอาทิตย์อ่ะมีแผลที่ขาหนีบอะไรเงี้ยแล้วแบบ เปิดเขาว่ามันนานเพราะอะไรดูหลายรอบไงดูหลายรอบใช่ใช่คือตอนถ่ายจริงๆคือแบบถ้าเอามาออกนี่คือแบบโอ้โหมันสนุกมากๆเลยค่ะเวลาเข้าฉากกันเยอะๆเนี่ยคืออยากให้เห็นว่าเฮ้ยเวลาทำงานจริงๆอ่ะเราใช้เวลากัน2ชั่วโมงเพื่อจะได้ฉากสั้นๆฉากนี้มาอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นฉากนึงที่ชอบแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะมีกับเอียงอ่ะคือเป็นฉากที่เขาถูกรถชนแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเหมือนจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมคะคืออันเนี้ยเราจะเห็นแค่นิดเดียวแต่พอจริงๆแล้วอ่ะคือเบื้องหลังจากฉากนี้คือนู่นอ่ะต้องเป็นคนแบบลากเอียงจากถนนเนี่ยเข้ามาแบบที่ริมทางมันหนักมากเชื่อว่าเราเจ็บหลังเลยอ่ะรถอยู่ก็แรงเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าเนาะแล้วฝนก็คือต้องลากแล้วพี่เอียวบอกว่าวันนั้นหนาวมากใช่ๆแล้วก็ยังฉากกับจอร์ดนะคะช่วงที่เราจะต้องแบบ
โอ้โหเนี่ยเสยอยู่เงี้ยก็คือใช้เลือดจริงนะครับจากสมองผมเองไม่แล้วมันตลกมากเลยอ่ะแล้วตอนถ่ายอ่ะมันแบบคือก็หลายเทปกว่าจะได้แบบจังหวะที่มันโอเคอะไรเงี้ยเขาต้องแบบไหลอ๋อใช่เราต้องให้ไหลแบบเลือดต้องไหลมาด้วยอะไรเงี้ยคือถึงบอกว่ามันมากกว่าไอ้ที่เราเห็นในเนี้ยคือความทรงจำเรามันมันสนุกตรงนั้นสนุกมากครับรวมถึงเพลงประกอบด้วยเมื่อกี้พร้อมมากพร้อมมากมากขอบคุณนะคะที่ร้องเพลงพร้อมๆแบบนี้นะคะชื่อเรื่องมันคือโคตรเหงาเราสองคนแต่เราเชื่อเลยว่าถ้าได้ดูแล้วเราจะหายเหงาชื่อเรื่องเหมือนที่จอร์ดบอกว่าโคตรเหงาเราสองคนทำไมมันเหงาแต่ทำไมเราดูแล้วเรายิ้มอะไรเงี้ยมันก็เชื่อว่าทุกคนดูก็ต้องแบบอมยิ้มเหมือนกันนะคะฝากติดตามซีรีส์โคตรเหงาเราสองคนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30 น.นะคะทางช่อง GMM 25ค่ะและดูย้อนหลังที่แรกได้ที่วิวเวลา20:30 น.เริ่มตอนแรก5 มิถุนายนนี้นะครับฝากติดตามด้วยค่ะฝากด้วยนะครับคุ้มที่จะพาความรักมาแทน